เดี๋ยววันนี้แม่มก็จะจัดการเนี่ยนะคะหญ้าที่รกๆตรงนี้นะคะให้หมดเลยเนี่ยค่ะนะให้เรียบร้อยจะได้มีพื้นที่พอปลูกเยอะขึ้นอันนี้เตรียมอุปกรณ์มาละค่ะเดี๋ยวแม่มไปจัดการก่อนนะค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมแม่มเนี่ยค่ะไอแปลงตรงนี้นะจะปลูกผักบุ้งเพราะว่าที่มันต่ำหน่อยใช่ไหมน้ำมันเยอะแล้วตรงนั้นสูงหน่อยข้างบนนั้นนะคะขุดหลุมไว้จะปลูกต้นหอมญี่ปุ่นนะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนะอันนี้ราดน้ำหมักไว้นะคะนี่ก็ราดน้ำหมักไว้เขาจะได้งามๆโหฆ่าไส้เดือนไปหลายตัวเลยที่มันสมบูรณ์มากไส้เดือนตัวเบ้อเร่อเลยเสร็จแล้วตรงนี้ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเย็นๆค่อยมายกล่องนะคะตอนนี้เหนื่อยละเหนื่อยก็พัก